Thailand Smiles with you ยิ้มให้โลกให้โลกยิ้มเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปมีวางจำหน่ายแล้วที่ King Power Big C ราชดำริ Foodland Gourmet Market Cafe Amazon และช่องทางออนไลน์ชั้นนำเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงตอนนี้เราอยู่กับคุณหนึ่งธนากรทองศักดิ์เกษตรกรหนุ่มแห่งบิลลี่ฟาร์มจังหวัดเพชรบูรณ์กันครับมาดูกันต่อเลยนะครับว่าฟาร์มแห่งนี้มีการวางผังพื้นที่เพื่อปลูกพืชอะไรบ้างและคุณหนึ่งมีวิธีทำงานอย่างไรเพื่อให้ได้ผลผลิตออกมามีคุณภาพและได้ปริมาณตรงตามที่ต้องการครับก็จากที่เราวางแผนไว้ตั้งแต่เริ่มแล้วนะครับว่าเราจะทำแปลงอะไรบ้างเราจะปลูกอะไรในฟาร์มบ้างนะครับก็คือเราวาดลงในกระดาษก่อนครับก็คือจากด้านตรงนี้ที่เราเห็นนะครับเราจะทำเป็นซุ้มมอนหรือมันเบอรี่นะครับก็คือด้านบนนี้เราจะปลูกเป็นไม้ผลก็คือมีทั้งมอนมีทั้งมะพร้าวน้ำหอมมีส้มโอครับผมก็คือเป็นแปลงไม้ผลหมดเลยใช่ครับแล้วด้านนี้ตั้งแต่ตรงนี้ไปนะครับเราจะแบ่งโซนกันก็คือด้านนี้เราจะทำผักทุกชนิดก็คือผักสลัดผักคะน้ากะหล่ำที่เราปลูกได้นะครับมะเขือเทศแล้วเราก็จะวางตั้งแต่ระบบน้ำไล่ลงไปเรื่อยๆครับคือเริ่มจากโซนที่มันใกล้ก็คือใกล้ที่เราทำงานเราไม่ได้เริ่มไกลเราใกล้เราดูแลเขาได้อย่างใกล้ชิดนะครับครับผมแล้วก็จะไล่ทำไปเรื่อยๆครับระบบน้ำนะครับที่นี่จะใช้เป็นมินิสปริงเกอร์ครับก็คือว่าเราก็จะให้ดูตามอากาศนะครับอย่างหน้าฝนเนี่ยเราก็จะดูว่าความชื้นในอากาศมันเยอะขนาดไหนถ้าอย่างเมื่อคืนฝนตกเช้านี้เราก็จะงดการให้น้ำเราก็จะให้ช่วงบ่ายๆก็ได้ครับแต่ถ้าหน้าร้อนเราควรจะให้เพิ่มช่วงสายแล้วก็ช่วงบ่ายไปด้วยก็คือเราสามารถให้เพิ่มเป็น4รอบต่อวันก็ได้ครับก็นะครับก็คือผักสลัดอ่ะเขาไม่ชอบฤดูฝนก็คือจากพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ดินเหนียวดินนาเดิมถ้าโดนน้ำฝนเยอะๆมันจะทำให้รากพืชไม่สามารถเจริญเติบโตหาอาหารได้เราเลยทำการทำโรงเรือนขึ้นมาใช่ครับเพื่อกันน้ำฝนแล้วก็สแลนนะครับเราไว้ช่วยพรางแสงในช่วงฤดูร้อนที่แสงแดดจ้าเราก็จะช่วยพรางแสงครับจากการที่เราจะเริ่มปลูกผักสลัดนะครับเราต้องเริ่มที่ดินถ้าดินเราดีผักก็จะโตงามนะครับก็คือกระบวนการของบิลลี่ฟาร์มนะครับของเราเราจะเริ่มด้วยการใช้ปุ๋ยหมักในการบำรุงดินแล้วก็จะทำดินให้ร่วนแล้วก็จะคุมฟางเพื่อรักษาความชื้นเพื่อรักษาจุลินทรีย์ในดินครับผมก็คือเริ่มด้วยการตีดินลงไปแล้วก็ผสมคลุกเคล้าเข้าไปในแปลงก่อนเราจะลงก้าสลัดครับแล้วก็พอเราลงเสร็จแล้วเราจะคุมฟางรักษาความชื้นหน้าดินทำให้ดินมีความชื้นเราก็จะไม่ต้องรดน้ำบ่อยครับผมดินที่นี่เราเป็นดินเหนียวดั้งเดิมเลยแต่เราปรุงมาระยะเวลา 2-3 ปีแล้วก็คือโดยการใช้ปุ๋ยหมักเราจะใส่ทุกรอบการปลูกก็คือเราใส่ตั้งแต่ปลูกรอบแรกพอเราตัดปุ๊บเราก็จะเตรียมแปลงรอบใหม่เราก็จะใส่ปุ๋ยหมักใส่เรื่อยๆจนดินเขาก็ค่อยๆปรับปรุงโครงสร้างดินเขาทำให้ดินมีความร่วนซุยมีธาตุอาหารครับผมการปลูกตั้งแต่ปีแรกนะครับก็คือความสม่ำเสมอของต้นก็คือการโตครับเรายังไม่รู้นิสัยเขาว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็คือมีโตบ้างเล็กบ้างใหญ่บ้างไม่สม่ำเสมอแต่พอเราทำงานของเราไปเรื่อยๆแล้วดินเราดีขึ้นเรามีการใส่ธาตุอาหารให้เขาเข้าไปใส่ปุ๋ยหมักใส่พวกน้ำหมักจุลินทรีย์ต่างๆให้เขาเข้าไปความสม่ำเสมอของต้นก็จะโตขึ้นตามลำดับครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นคณะชายานะครับที่เขาเรียกว่าคณะเม็กซิกันนะครับอันนี้คือทางฟาร์มเรานะครับชำกิ่งไว้เพื่อจะทำแนวกันชนไว้ป้องกันสารเคมีนะครับผมก็คือจะมีชายาอันนี้จะเป็นมะเขือนะครับที่เราปลูกไว้ทานเองไว้เก็บเมล็ดพันธุ์ครับก็คือจะปลูกลงถุงให้มันง่ายต่อการจัดการการใส่ปุ๋ยครับผมแล้วก็อันนี้เป็นผักขมแดงผักขมแดงก็คือกับผักขมเขียวคล้ายๆกันนะครับแต่อันนี้จะมีสีแดงเราก็จะปลูกไว้เพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์เขาครับ
แล้วทางฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นไผ่ลวกครับไผ่ลวกเราทำเป็นแนวกันลมไว้ให้โรงเรือนของเราเวลาหน้าพายุฤดูร้อนช่วงประมาณกุมภามีนาครับจะมีพายุก็คือเราจะทำเป็นแนวกันลมไว้ไม่ให้ลมพายุซัดโรงเรือนเราอันนี้นะครับจะเป็นการปลูกผักแบบยกพื้นหรือปลูกผักบนแค่หรือว่าเขาเรียกว่าปลูกผักยกโต๊ะนะครับการจัดการนะครับการจัดการคือการปลูกผักเนี้ยเราจะจัดการง่ายโดยการดึงหญ้าครับผมการกำจัดวัชพืชการลงกล้าการใส่ปุ๋ยแล้วเวลาการทำงานเราจะไม่ต้องลุกไม่ต้องนั่งเราก็ยืนทำงานในระดับเราทำงานได้เลยครับมันจะมีข้อจำกัดก็คือกรอบขนาดโต๊ะก็คือมันจะฟิกว่าเราจะปลูกได้จำนวนเท่านี้นะครับจำนวนเท่านี้ต่อโต๊ะข้อดีคือเราสามารถคำนวณได้ว่าโต๊ะต่อ1ตัวเราจะได้ผักทั้งหมดประมาณกี่กิโลครับผมที่เห็นในโต๊ะนะครับถ้าสมมติว่าเป็นหน้าหนาวนะครับถ้าเป็นหน้าหนาวก็คือผักต้นก็ประมาณ1ขีดครับผมก็คือในโต๊ะเนี้ยได้ประมาณ200ต้นก็คือจะได้ประมาณที่อยู่ที่20โลครับครับแล้วก็ชนิดผักที่เราปลูกนะครับก็จะมีกรีนโอ๊กนะครับที่นี่ปลูกแล้วก็จะมีเรดโอ๊กนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นฟินเล่นะครับฟินเล่ไอเบิร์กครับฟินเล่ไอเบิร์กนะครับ3ชนิดนี้นะครับการดูแลการรักษาการฉีดพ่นน้ำหมักไล่แมลงการใส่ปุ๋ยก็คือเราดูแลเหมือนกันหมดเลยนะครับก็คือเขาเป็นตระกูลผักกาดเหมือนกันผักกาดกินใบก็คือเราสามารถปรุงดินเราทำดินให้ดีเริ่มจากดินถ้าเราทำดินดีแล้วผักก็จะโตดีครับเราจะใส่ปุ๋ยหมักตั้งแต่เริ่มการปลูกนะครับแล้วก็การพ่นพวกน้ำหมักปลาน้ำหมักนมสดเราก็จะพ่นสัปดาห์นึง1ครั้งครับผมครับผมก็คือใน1วันนะครับเวลาเราทำงานเราก็คือเราจะมีการลงแปลงการตรวจสอบโรคและแมลงอย่างเช่นนะครับก็คือเนี่ยเราก็จะมาดูว่าอย่างต้นสลัดอย่างเงี้ยนะครับมันมีการบ่งบอกว่าเขาเกิดโรคอะไรหรือเปล่าเราก็จะมีการพลิกใบดูด้านหน้าครับผมดูด้านใต้ใบมีโรคมีหนอนมีเพี้ยหรือเปล่านะครับอย่างหน้าอันนี้ครับก็คือเป็นที่มีหน้าฝนความชื้นเยอะก็คือโรคจะมาด้วยอย่างเช่นนะครับนี่ครับเราก็จะเห็นแล้วว่าถ้าเราตรวจแปลงเราพบโรคเราพบตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเราก็จะเห็นว่าเริ่มมีใบจุดแล้วเราก็จะมีการพ่นชีวพันธุ์นะครับป้องกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆก็คือจะไม่ให้เขาลามไปหาต้นข้างๆกันแล้วเราก็จะทำการเด็ดใบที่มีปัญหาเนี้ยออกจากแปลงครับเราเลยต้องลงแปลงทุกวันเพื่อตรวจดูความผิดปกติอะไรของเราในแปลงหรือเปล่าชีวพันธุ์ที่ใช้นะครับก็จะมีไทโคเดอร์มานะครับก็คือเป็นราเขียวเราจะใช้ตัวเนี้ยเพื่อป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าก็คือถ้าโดนน้ำฝนเยอะหรือว่าการปลูกผักกลางแจ้งนะครับเราควรจะพ่นไว้เพื่อเสริมการป้องกันรากพืชไว้นะครับแล้วก็จะมีอีกตัวนึงก็คือชีวพันธุ์ที่เป็น BT ก็คือ Bacillus thuringiensis นะครับก็คือใช้ในการป้องกันหนอนก็คือเวลาถ้ามีอากาศที่ร้อนกลางวันร้อนจัดแล้วก็กลางคืนฝนตกอย่างเงี้ยครับหนอนแมลงจะชอบเราก็เลยต้องพ่นพวกชีวพันธุ์พวกนี้ป้องกันไว้โดยที่เราจะพ่นห่างกันสัก3วันนะครับ3วันพ่นทีนึงแล้วเราก็ลงแปลงตรวจสอบดูบ่อยๆคือจะพ่นในช่วงเย็นช่วงที่แสงแดดไม่มีแล้วเพราะว่าชีวพันธุ์พวกนี้เป็นสิ่งที่มีชีวิตเขาไม่ชอบแสงแดดจัดเพราะเขาจะทนต่อแสงแดดไม่ได้เราเลยต้องพ่นในช่วงเย็นครับอันนี้นะครับแปลงนี้แหละครับเราจะปลูกเรดโอ๊กแล้วก็ฟินเลไว้ด้วยกันครับสาเหตุนะครับที่เราปลูกสลับกันเพื่ออย่างนี้ก็คือจากการที่เราทดลองถ้าเราปลูกพืชที่มีทรงพุ่มลักษณะทรงคล้ายๆกันนะครับถ้าเราปลูกถี่ไปใบเขาจะทับกันแล้วจะทำให้ด้านล่างครับเขาเกิดโรคได้ง่ายก็คือเราเรียนรู้จากประสบการณ์จากข้อผิดพลาดจากที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็มาปลูกวางแผนการปลูกใหม่ก็คือเราปลูกผักที่ทรงพุ่มไม่เหมือนกันก็คืออย่างเรดโอ๊กนะครับกินโอ๊กเรดโอ๊กเขาจะมีทรงพุ่มที่เป็นหัวบานออกแต่ถ้าเป็นฟินเล่เขาจะเป็นทรงพุ่มมันจะทรงพุ่มตั้งตรงขึ้นนะครับแล้วเวลาเรามาปลูกสลับกันจะทำให้แสงแดดนะครับส่องถึงข้างล่างก็คือจะไม่เกิดโรคในนั้นคือเมื่อไม่เกิดโรคผักเราก็จะไม่มีใบจุดครับผมครับผมในโซนนี้นะครับเราจะเป็นการปลูกผักที่นอกจากผักสลัดนะครับที่เราปลูกไว้ก็คือจะมีแคลนะครับมีแคลมีคะน้าแคลมีบีทรูทนะครับ
แล้วก็มีผักชีที่เราปลูกไว้ทานเองครับผมแล้วก็จะมีฝั่งนี้ก็จะเป็นคะน้านะครับคะน้าที่ปลูกไว้ตามออเดอร์ผักในโซนนี้นะครับเราจะมีลูกค้าเขาสั่งจองเราไว้หมดแล้วนะครับก็คือว่าอยากทานผักชนิดไหนเรารู้ว่าตลาดต้องการชนิดไหนคือสามารถสั่งเราปลูกได้ครับการวางแผนการปลูกของเรานะครับก็คือว่าเรากลับมาวางแผนว่าสมมติว่าเราจะไม่ปลูกเผื่อไว้เยอะคือถ้าสมมติว่าร้านจะใช้50โลเราก็จะปลูกเผื่อไว้อีก10โลเพื่อขายรายย่อยนะครับก็คือพอถึงรอบปุ๊บเราก็จะตัดทั้งหมดแล้วเราก็ไปส่งแล้วเราก็กลับมาวางแผนการปลูกใหม่ก็คือจะวนอย่างนี้เป็นรอบไปเรื่อยๆครับผมผักที่เราปลูกมาคือขายได้ทั้งหมดครับช่วงแรกนะครับที่เรายังไม่มีการวางแผนการปลูกนะครับพอเราปลูกมาผักเรามีเยอะแต่เราหาลูกค้าได้ไม่เยอะเท่าผักนะครับอย่างบางทีเช่นเราขายเองเราเลาะขายเองบางทีผักประเภทนี้คือไม่ใช่ผักที่คนเขาทานทุกวันนะครับเราก็ต้องมองหาใหม่ว่าเป้าหมายลูกค้าเราคือใครถ้าเราอยากปลูกผักสลัดลูกค้าเราก็คือร้านสลัดร้านสเต็กเราก็ต้องไปดีลกับเขาโดยตรงก็คือไปวางแผนการปลูกกับเขาว่าทุกรอบนะครับผมจะมีผักมาส่งคุณเท่าไหร่แล้วเราก็กลับมาวางแผนการปลูกของเราแล้วเราต้องทำให้ได้ตามที่เราสัญญาไว้นะครับจะทำให้การปลูกมันต่อเนื่องเรารับปากไว้แล้วเราต้องทำให้ได้ครับช่วงสุดท้ายมีเทคนิคการบำรุงพืชผักในแบบของคุณหนึ่งด้วยปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองรวมถึงน้ำหมักจากปลาและนมสดน่าสนใจใช่ไหมครับพักสักครู่แล้วกลับมาชมกันต่อช่วงหน้าครับรับรองว่าทำตามได้ไม่ยากเลย